ันนี้นะครับก็จะเป็นอีกงานหนึ่งในโอกาส50ปีบ้านเรียนใหญ่แสงธรรมนะครับอันนี้เขาก็ฝากประชาสัมพันธ์มานะครับก็จะมีการออกแรลลี่แสวงบุญนะครับเพื่อกองทุนแสงธรรมครั้งที่2คือครั้งที่1เนี่ยจัดขึ้นเมื่อ25ปีที่แล้วครั้งที่2ก็มาที่นี่แหละมาจัดขึ้นนะครับโอกาส50ปีบ้านเรียนใหญ่แสงธรรมซึ่งพี่น้องก็สามารถเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์ครั้งนี้ได้นะครับในวันเสาร์ที่18มีนาคม2023นะครับแรลลี่เริ่มจากที่เนี่ยนะครับบ้านเรียนใหญ่แสงธรรมเนี่ยแล้วก็จะไปตามที่ต่างๆ4ที่นะครับเป็นวัดคาทอลิกแห่งต่างๆเริ่มที่วัดพระบุตรอันตนโคกมตนอยนะครับที่สังคมณฑลอะไรครับบรอเดอร์อิทธิพลครับราชบุรีครับผมนี่ช่วยกันขายของหน่อยนะครับโอเคนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเขาจะไปต่อที่อัสนวิหารแม่พระบางเกิดบางนกแขกสังคมณฑลอะไรครับเดี๋ยวบอกแล้วราชบุรีเหมือนกันนะครับนี่นะครับเราก็คงไม่ได้ให้ไปไหนไกลนะครับแล้วหลังจากนั้นก็ไปที่วัดพระคริสหฤทัยวัดเพลงนี่ก็ราชบุรีเช่นกันนะครับแล้วกลับมาที่นะครับวัดนักบุญธนาท่าจีนอยู่สังคมณฑลอะไรครับเดี๋ยวกันอัครสังฆมณฑลกรุงเทพครับผมนะครับแหมถ้าตอบผิดนี่ก็โอเคทีนี้พี่น้องก็สามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook บ้านเรียนใหญ่แสงธรรมนะครับหรือว่าจะสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่หน้าจอนี้ได้เลยนะครับหรือว่าจะติดต่อสอบถามที่เบอร์โทรศัพท์นี่ที่ขึ้นอยู่หน้าจอนี้ได้เลยนะครับ